ดูกระภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าวดูกราภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมะสุขเวทนาก็เหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นฉไฉนคือพาะ เป็นเหตุเกิดแห่งเวทนาก็ความต่างกันแห่งเวทนาเป็นไฉไนคือสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่สุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่ทุกขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่ทุกขเวทนา ที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่อทุกขมสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่อทุกขมสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่นี้เรียกว่าความต่างแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาเป็นฉไฉนคือ การที่บุคคลผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากเวทนานั้นนั้นให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งเวทนาก็ความดับแห่งเวทนาเป็นไนคือความดับแห่งเวทนา ย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งภาษะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาดูกร,รบภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนา ความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสเป็นที่ดับเวทนานี้